อมตะนิยายชุดร้อยป่าบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอกบทที่317วันนี้วันที่มีความหมายในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันนี้คือวันที่เขาเฝ้าทวินหามานานนักหนานามของวันนี้ความหมายของวันนี้นี่แหละที่เป็นพลังผลักดันให้เขาต่อสู้กับชีวิตเผชิญกับมรสุมและอุปสรรคในรูปแบบต่างๆที่ถาโถมด่านหน้าเขามากระหน่ำครั้งแล้วครั้งเล่าจนนับครั้งไม่ถ้วนตลอดระยะเวลาอันยาวนานอย่างทรหดอดทนไม่ลดละย่อท้อที่หมายของชีวิตก็ดูเหมือนจะเป็นวันนี้ไม่แต่เฉพาะกับเขาเท่านั้นเขาคิดว่าทุกคนก็คงจะรู้สึกคล้ายๆหรือเหมือนกันนั่นคือวันแต่งงานเสือต้องยอมรับกับตนเองว่าเขาตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆเมื่อคืนแทบจะนอนไม่หลับทั้งคืนจนเดี๋ยวนี้รุ่งเช้าแล้วก็ยังไม่อาจสะกดกลั้นความนึกคิดที่ออกจากกระเจิดกระเจิงและก็ควบคุมให้สงบราบเรียบได้สีทองของวันใหม่เพิ่งสาดส่องเรืองรองระบายชายฟ้าให้ผ่องแผ้วแสงสีของมันเพลิดเพล้วแลละเลื่อมงามระยับลมรุ่งแผ่วพัดโรยรินพัดพาเอาความฉ่ำชื่นมาเป็นกำนันให้แก่หัวใจที่กำลังเบ่งบานด้วยความสุขสมในสัมผัสของสายลมเย็นอันเบาบางนั้นเสมือนหนึ่งคำอวยพรให้แก่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขาชีวิตทุกชีวิตจะเริ่มต้นที่วันแต่งงานมันเป็นชีวิตใหม่ที่แตกต่างไปกว่าชีวิตในวันเก่าก่อนที่ผ่านมาเสือสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดก่อนจะก้าวออกจากบ้านพักในเครื่องแต่งกายชุดสากลสีเทาอ่อนที่เพิ่งจะตัดเสร็จใหม่ๆจากการจัดการเป็นธุระให้ของน้ำเชื่อมเขาไม่รู้หรอกว่าราคามันแพงเท่าไหร่ถ้ารู้อาจจะถึงขั้นตกใจก็ได้แต่มันก็สมราคาเพราะช่วยเสริมบุคลิกให้ผู้สวมใส่ดูเด่นเป็นสง่ามีราศีขึ้นอีกมากทีเดียวเขาต้องเสียเวลาปิดประตูบ้านอีกหน่อยเพราะก้อนออกจากบ้านล่วงหน้าไปช่วยงานอยู่ที่บ้านคุณหลวงทรงธรรมก่อนแล้วเป็นการจัดเตรียมพิธีสงฆ์ทำบุญเลี้ยงพระเช้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คู่สมรสตามประเพณีอันดีแสนดีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโบราณเมื่อใส่กุญแจบ้านชั้นนอกแล้วเสืออดที่จะหยุดเหลียวมองไม่ได้ความรู้สึกที่เกิดในขณะนั้นก็คือความอาลัยที่จะต้องจากบ้านหลังนี้ไปมันเป็นบ้านที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเขาแม้มันจะเล็กและจ้อยร่อยและดูซอมซ่อในสายตาคนอื่นแต่สำหรับเขาแล้วมันมีความหมายมากเหลือเกินมันให้ความอบอุ่นคุ้มแดดกันฝนมานานนักหนาถ้ามันพูดได้มันคงจะมีเรื่องมากมายที่จะพูดจะเล่าให้เขาฟังโดยเฉพาะในขณะนี้มันก็คงอาลัยในการจากไปของเขาเช่นเดียวกันและแน่ละมันจะต้องแสดงความยินดีและให้พรแก่เขาเสือถอนใจน้อยๆลาก่อนบ้านที่แสนสุขถึงอย่างไรเขาก็จะไม่ลืมมันและจะกลับมาเยี่ยมมันอีกสาวเท้าก้าวออกเดินช้าๆขณะเดียวกันความหลังก็พรั่งพรูเข้ามาบ้านของคุณหลวงทรงธรรมที่เขากำลังจะก้าวไปถึงในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้จะเปรียบไปแล้วก็เหมือนสถานที่นั้นเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งอดีตในชีวิตรู้สึกเสมือนว่ามันนานแสนนานมาแล้วเมื่อเขาเหยียบย่างเข้าไปเป็นครั้งแรกโดยคุณทรงยศหรือคุณป้อมนี่แหละเป็นผู้พาเขาเข้าไปเพื่อจะอวดรถไฟเล็กที่วิ่งวนรอบรางต่อกันเป็นรูปวงกลมขนาดใหญ่ได้ด้วยกำลังไฟจากแบตเตอรี่เขายังจำรูปบ้านในสมัยนั้นได้ติดตามันเป็นบ้านไม้ทรงปั้นหยาทาสีเขียวอ่อนหน้าบ้านมีสนามหญ้าตัดเกรียนมีต้นไม้ปลูกใส่กระถางลายมังกรใบใหญ่ๆตั้งไว้เรียงรายเป็นระยะระยะสองข้างทางถนนรอยกรวดที่ทอดจากประตูรั้วไปจนถึงตัวบ้านทางด้านขวาเกือบติดริมรั้วมีโรงรถในนั้นมีรถยนต์สีดำจอดอยู่คันหนึ่งจะเป็นรถยี่ห้ออะไรเขาไม่รู้เพราะตอนนั้นเขายังเร่อร่าเซ่อซ่าอยู่เต็มทีบัดนี้ทั้งตัวบ้านและบริเวณได้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากมายเขายังจำได้บุคคลแรกที่พบในวันแรกที่เขาเหยียบย่างเข้าไปนั้นคือคุณหลวงทรงธรรมแล้วจากนั้นอีกครู่ต่อมาเขาจึงพบเธอธนิษฐาในขณะนั้นเพิ่งอายุ8ขวบ
หน้าตาน่ารักเมื่อทรงยศแนะนำให้รู้จักเขาก็ยกมือไหว้ทรงยศยังท้วงว่าไปไหว้น้องเขาซึ่งเด็กกว่าทำไมเล่นรถไฟเสร็จทรงยศก็ชวนเขาลงไปยังสวนหลังบ้านที่นั่นคุณหลวงทรงธรรมกำลังนำกิ่งตอนของกุหลาบที่ได้มาใหม่ลงกระถางธนิษฐาช่วยคุณพ่อของเธอด้วยแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็อุบัติขึ้นพอธนิษฐาไปจับกระถางใบหนึ่งขยับและยกขึ้นงูเห่าตัวใหญ่พอใช้ที่นอนขดตัวอยู่ใต้กระถางใบนั้นก็ตกใจมันชูหัวและแผ่แม่เบี้ยทันทีธนิษฐายืนตะลึงจังงังเขาหันไปคว้าไม้ท่อนหนึ่งโดดเข้าไปตวัดฟาดช้อนเข้าใต้คางงูนั้นทันควันและตีกระหน่ำซ้ำไม่ยั้งจนกระทั่งมันตายคุณหลวงทรงธรรมชมเชยเขาและจะให้รางวัลแต่เขาปฏิเสธบอกว่าหลวงตาสอนไว้อย่าทำความดีเพื่อหวังผลตอบแทนจงทำความดีเพื่อรักษาความดีเพราะถ้าไม่มีใครพยายามทำความดีเพื่อรักษาความดีแล้วความดีก็จะไม่มีเหลืออยู่ในโลกนี้ส่วนธนิษฐายิ้มให้เขาอย่างอ่อนหวานพร้อมกับพูดว่าขอบใจมากจ้ะถ้าไม่ได้เสือฉันคงตายฉันจะไม่ลืมว่าเสือช่วยชีวิตฉันไว้เขาพูดอะไรไม่ออกหัวใจมันพองโตและก็ตื้นตันไปหมดรู้สึกอย่างเดียวว่าเขาเองก็เช่นกันจนตายก็จะไม่ลืมลืมไม่ได้และเขาก็ไม่ลืมจริงๆจนกระทั่งขณะนี้วันนี้และเดี๋ยวนี้จากวันนั้นถึงวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปเหมือนฝันการเวลาได้ผูกพันเหตุการณ์ต่างๆระหว่างเขาและเธอสืบต่อเนื่องกันไว้อย่างเหลือเชื่อเหมือนนิยายเรื่องอ่านเล่นหรืออาจจะยิ่งกว่าทว่าทั้งหมดมันก็เป็นความจริงที่ว่ากันว่าชีวิตจริงผ่านผลพิสดารกว่านิยายนั้นเป็นความจริงโดยแท้ไม่ต้องดูใครอื่นดูชีวิตเขาตัวเขาเองนี่แหละจากก้าวแรกที่เขาย่างเข้าไปในบ้านคุณหลวงทรงธรรมในฐานะลูกศิษย์วัดไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรเลยเหมือนเศษขยะหรือเศษอิฐหินดินทรายในวันนั้นวันนี้เขากำลังจะก้าวไปสู่บ้านนั้นอีกหนในฐานะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดังไม่ใช่คนเดิมเป็นคนละคนคือไปในฐานะของลูกเขยเจ้าของบ้านหลังนั้นอย่าว่าแต่ใครอื่นในละแวกย่านวัตภานี้จะไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นไปได้เลยแม้แต่ตัวเขาเองก็เถอะวิถีชีวิตของคนเรานี้ช่างประหลาดมหัศจรรย์ที่จริงๆเมื่อเท้าพาเขามาถึงหน้าบ้านคุณหลวงทรงธรรมเสือก็พบว่านอกจากบริเวณและตัวบ้านจะมีการตกแต่งประดับประดาให้สวยงามเป็นพิเศษแล้วยังมีผู้คนที่มาช่วยงานมาถึงที่นั่นก่อนเขาแล้วทั้งหญิงและชายไม่ต่ำกว่า20คนทำให้ภายในบ้านนั้นดูคึกคักคลึกครื้นชวนให้เกิดความชื่นชมยินดีเพราะมันแสดงถึงว่าอย่างน้อยงานวันนี้ก็มีความสำคัญที่เจ้าของบ้านเจ้าของงานยอมรับไม่ใช่เป็นการจัดทำแบบขอไปทีหรือเสียไม่ได้อย่างที่เขาเคยนึกหวั่นเกรงหลายคนหันมายิ้มทักทายเสือเป็นอย่างดีคนเหล่านี้เป็นญาติของคุณหลวงทรงธรรมและคุณนายอ้อมบ้างและบ้างก็เป็นคนรู้จักเพื่อนบ้านเรือนเคียงกันซึ่งบางคนเขาก็รู้จักดีบางคนก็คุ้นหน้าทว่าไม่สนิทสนมมาก่อนเสือยกมือขึ้นแสดงความคารวะอย่างอ่อนน้อมกับทุกคนด้วยใบหน้าอันยิ้มแย้มและก็กล่าวขอบคุณที่กรุณาให้เกียรติมาในงานจากปากประตูรั้วเดินผ่านเข้ามาเกือบจะถึงตัวเรือนใหญ่ซึ่งใช้เป็นที่จัดงานบุญเสือจึงได้พบพรรคพวกของเขาเป็นคนแรกรู้สึกแปลกใจเพราะคนที่กำลังเดินออกมาจากในบ้านมันดักหน้าเขาคือพ่อเลี้ยงทวีซึ่งเสือไม่นึกว่าจะมาที่นี่หรือถ้าจะมาก็ไม่น่าจะรวดเร็วเกินคาดอย่างนี้พ่อเลี้ยงทวีส่งยิ้มแต้เข้ามาก่อนพอถึงตัวก็โอบกอดเขาไว้ด้วยท่าทางอันสนิทสนมรักใคร่อย่างจริงจังแล้วเย้ายั่วแกมหัวเราะสวัสดีเจ้าบ่าวมานอนฝันหวานเพลินอยู่หรือไงถึงได้มาสายแทบตะวันดองเสือยิ้มตามเคยตามแบบฉบับของเขาทุกครั้งที่ถูกเพื่อนขับพ่อเลี้ยงมานานแล้วเหรอนึกว่าจะไปพบกันที่งานตอนบ่ายซิอีกอะทำอย่างนั้นได้เหรออ้วมันพวกเพื่อนเขยของคุณหลวงท่านเหมือนกันนี่ว่าท่านจะรับหรือไม่รับเราไม่รู้แต่เราถือว่างานนี้เป็นงานของพวกเราเพราะงั้นทุกอย่างต้องเต็มที่ตีห้าครึ่งพวกเรามาที่นี่พร้อมกันหมดแล้วช่วยเจ้าของบ้านท่านคนละไม้คนละมือคุณหลวงกับคุณนายยิ้มแต้ไปเลยเมื่อเห็นพวกเราลงแรงแข็งขันตอนนี้งานการข้างบนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก
ำลังรอพระที่ก้อนไปนิมนต์จากวัตพานอย่างเดียวเสือย้อนถามด้วยความฉงนที่พ่อเลี้ยงว่าพวกเรานะมีใครบ้างที่มาก็มาทั้งหมดแหละเยอะแยะอย่าให้จรนัยเป็นลายตัวเลยเวลานี้กำลังรอหรืออยู่ข้างบนโน่นแล้วนัดเทิมเป็นหัวหน้าทีมนำมาเองเลยทีเดียวผู้กำกับมาโนดก็มาแล้วเหมือนกันขานั้นแข็งขันจนถูกพวกผู้หญิงกระเซ้าว่าน่ากลัวอยากจะแต่งงานใหม่อีกเสาหนถึงได้พยายามเรียนรู้ดูงานเอาจนออกหน้าออกตาไอเรานึกว่าผู้กำกับจะปฏิเสธหน่อยกลับยอมแล้วว่าใช่อย่างหน้าตาเฉยเลยเสือยิ้มพ่อเลี้ยงทวีเอาศอกกระทุ้งสีข้างแล้วลดเสียงลงเป็นกระซิบอ้วนรู้สึกว่าพ่อตาแม่ยายหรือของรักหรือไม่เบาเหมือนกันนะเหรออุทานเบาๆพร้อมกับแปลกใจดูหน้าตาเบิกบานทั้งคู่เลยว่ะออกโรงคุมงานเองตั้งแต่เช้ามืดเลยงานแบบนี้ลงไม่รักไม่ชอบด้วยใจจริงแล้วก็จ้างก็ไม่ยื่นมือยื่นไม้ออกมาเต็มที่แบบนี้อย่างดีเพื่อเห็นแกหน้าลูกสาวก็แค่ออกมานั่งเป็นประธานพอเป็นพิธีเท่านั้นแหละนี่ตรงกันข้ามกุลีกุจอเอาเป็นธุระปะปังหมดกับพวกเราก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีจนแทบไม่น่าเชื่อคุณหลวงกับนัทเทิมนั่นน่ะพูดคุยถูกคอกันเป็นปีเป็นคลุยทั้งที่เพิ่งจะเจอหน้ากันวันนี้แท้ๆคุณนายก็เข้ากับเมียอ้วแม่เลี้ยงสีนวลแม่เลี้ยงอนงได้อย่างดีทำให้เบาใจไปพะเลอเพราะทีแรกได้ข่าวว่าผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายคุณธนิษฐาไม่ค่อยจะชอบหรือเท่าไหร่นักที่จำใจยอมตามก็เพราะเห็นแก่ลูกสาวเข้าใจผิดไปเปล่าเสืออยากจะพูดว่าไม่ได้เข้าใจผิดหรอกก่อนหน้านี้เป็นอย่างนั้นจริงๆคุณหลวงทรงธรรมอาจไม่มีอะไรข้องใจในตัวเขาแล้วจะชอบมากชอบน้อยนั่นเป็นอีกเรื่องนึงแต่คุณนายอ้อมสิเขาไม่แน่ใจเลยว่าท่านจะเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกจากเดิมไปแล้วเพราะความเชื่อของคนเราท่านลงในฝังแน่นเข้ากับสายเลือดแล้วย่อมยากที่จะเปลี่ยนได้ง่ายๆนอกจากจะมีสิ่งที่มีน้ำหนักเท่าเทียมกันมาหักล้างเท่านั้นคุณนายอ้อมไม่ชอบหน้าเขาเพราะเขาเป็นเด็กวัดไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเชื้อเถาเหล่ากอชาติสกุลอันใดจึงเห็นว่าไม่คู่ควรกับบุตรสาวของท่านซึ่งก็ไม่ผิดเพราะท่านเป็นคนหัวเก่าแนบแน่นอยู่กับความเก่าเกียรติยศเกียรติศักดิ์ต่างๆรวมทั้งพื้นเพฐานะความร่ำรวยมั่งคั่งก็แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงไปคิดแล้วน่าจะเป็นเพราะเพื่อนๆของเขาที่มาในวันนี้นั่นเองทุกคนล้วนแต่ร่ำรวยมีฐานะดีทั้งนั้นจะพูดว่าดีกว่ารวยกว่าคุณนายอ้อมในปัจจุบันนี้มากมายก็ยังได้เสือเทิมเองมาดของแกเดี๋ยวนี้ยังกับเศรษฐีใหญ่ทุกคนพร้อมใจกันมาที่นี่เพื่อมาเสริมให้เห็นชัดว่าคนอย่างเสือกลิ่นศักดิ์นั้นไม่ใช่หัวเดียวกระเทียมรีบอย่างที่ท่านเคยคิดมีคนสนิทเพื่อนสนิทเป็นคนใหญ่คนดังคนรวยทั้งนั้นซ้ำทุกคนยังพร้อมที่จะช่วยเขาทุกอย่างด้วยคุณนายอ้อมคงเปลี่ยนไปเพราะข้อนี้แน่เสือนึกขอบคุณเพื่อนๆของเขาทุกคนอยู่ในใจแม้ตามปกติเขาจะไม่เคยรู้สึกยินดียินร้ายในเรื่องนี้เท่าใดนักแต่สำหรับกรณีนี้ซึ่งให้ผลอย่างนี้เขาต้องยอมรับว่าการแสดงออกของเพื่อนๆมีค่าและให้ความอบอุ่นใจแก่เขาอย่างยิ่งไงนิ่งไปล่ะพ่อเลี้ยงทวีถามเปล่าปฏิเสธอย่างเคยปากตื่นเต้นหรือตื่นตันทั้งสองอย่างรับออกมาตรงๆไม่ปิดบังพ่อเลี้ยงทวีหัวเราะแล้วก็บอกไปขึ้นไปบนเรือนกันเถอะเมื่อขึ้นไปถึงชั้นบนของตัวบ้านในตาของเสือก็แลลานไปหมดกับผู้คนที่นั่งกันอยู่สลอนตรงที่ว่างเบื้องหน้าอาสนะสงฆ์เสียงทักทายเขาดังขึ้นแทบจะพร้อมกันมันทำให้ห้องนั้นแซ่แซ่ขึ้นและมันทำให้รู้สึกทั้งตื่นเต้นทั้งตื่นตันจนเนื้อตัวสู้ซ่าช้าไปหมดเขาพยายามตอบรับคำทักทายนั้นให้ทั่วท่วนทุกคนมาโนดเข้ามาหาวันนี้แต่งเครื่องแบบโก้รานมาด้วยดูผิดหูผิดตาเขาบอกกับเสือได้ซุ่มเสียงเป็นกันเองแต่ไม่มึงว้าพาโพยอย่างปกติวิสัยว่าเดี๋ยวสายๆจะต้องไปติดต่องานที่กรมตำรวจงานทางนี้ก็ขาดไม่ได้ซะด้วยเพราะเรามันเพ่งอิ๋วกันเลยตัดสินใจแต่งเครื่องแบบมาซะเลยหวังว่าลึกคงไม่ตกอกตกใจคิดว่าอ้วจะเอาหมายมาจับในตอนเข้าใดเข้าเข็มนี่หรอกนะเสือยิ้มจับมือเพื่อนบีบแน่นขอบใจมากโนดขอบใจเรื่องอะไรมาโนดอดแย่อีกไม่ได้ทุกเรื่องนั่นแหละจากนั้นเขาก็คุกเข่าผ่านเพื่อนเพื่อนเข้าไปยังมุมห้องด้านในสุดซึ่งคุณหลวงทรงธรรมกับคุณนายอ้อมนั่งคุยอยู่กับน้าเทิมของเขาเขากราบคุณหลวงกับคุณนายเสือเทิมรีบยกมือห้ามพร้อมกับบอก
ไม่ต้องกราบนะนะแต่เสือก็กราบและกราบอย่างจริงใจถึงคนคนนี้จะเป็นเสือเป็นสางมาก่อนแต่กับเขาช่างดีให้ความช่วยเหลือโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆเลยมาไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งโดยเฉพาะครั้งสุดท้ายที่เผชิญกับพ่อเลี้ยงอิทธิด้วยกันนั้นแกสู้เคียงคู่กับเขาแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันและโดนยิงแทบจะพรุนไปทั้งร่างก็ว่าได้เท่าที่แกรอดมาได้ต้องนับว่าทั้งโชคดีทั้งมีของดีคุ้มตัวอยู่เออนะกราบจนได้เสือเทิมว่าสีหน้าท่าทางบอกว่าปลื้มใจไหวพระเถอะนะเทิมก็เหมือนพระองค์หนึ่งของผมองคุลิมานะสิแกพูดแล้วก็หัวเราะหลายคนที่รู้เบื้องหลังชีวิตของแกมาก่อนกดยิ้มไม่ได้จากความสังเกตของเสือทำให้เขาเชื่อว่าคำพูดของพ่อเลี้ยงทวีเมื่อกี้เป็นความจริงหน้าตาคุณนายอ้อมสดชื่นเบิกบานเต็มที่ผิดกับเมื่อวันที่เขาพาท่านรองอธิบดีมาสู่ขอท่านนิษฐาแทบจะเป็นคนละคนท่านยิ้มแย้มต้อนรับเขาและถึงกับลูบศีรษะรับการกราบของเขาด้วยเขาเข้าไปไหว้ทรงยศซึ่งนั่งคุยอยู่กับพันเอกชุมพลสามีของนิตราทรงยศไม่มีท่าวางปึงเช่นที่เขาพบเห็นครั้งสุดท้ายที่บริษัทของแสงทองอีกเลยส่วนชุมพลนั้นถึงจะมีอายุแก่กว่าเขาหลายปีและจริงๆก็ไม่ค่อยได้พบปะสนิทสนมกันนักแต่วันนี้เขาก็ทักทายเสมือนกับว่าเสือเป็นเพื่อนสนิทของเขามาช้านานก้อนนิมนต์พระสงฆ์มาถึงธนิษฐาถูกเรียกตัวออกมาจากห้องชั้นในเพื่อทำพิธีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างของพิธีการก็ผ่านไปอย่างราบรื่นสมใจและสมเกียรติแก่ทุกฝ่ายจากเช้ามาบ่ายพิธีรดน้ำคู่บ่าวสาวจัดขึ้นที่ห้องประชุมกรมป่าไม้ซึ่งอยู่ที่ตึกหลังใหญ่ชั้น2แขกเรือที่มาในงานช่วงระยะนี้เป็นแขกผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายกับเพื่อนๆสนิทที่มาช่วยงานคาดกันทีแรกว่าคงไม่มากนักแต่จริงๆเข้าห้องประชุมที่เคยดูกว้างขวางกลับคับแคบลงไปถนัดใจเพื่อนของเสือที่เรียนร่วมกันมาและรับราชการอยู่ในกรมป่าไม้ด้วยกันแต่แยกย้ายกันไปอยู่ตามต่างจังหวัดคนละทิศละทางต่างมากันพร้อมหน้าไม่มีปัญหาเสือดีใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นหน้าเพื่อนๆทว่าลึกลงไปในก้นบึ้งของหัวใจความกระวนกระวายกำลังก่อตัวอยู่ดูเหมือนมันจะค่อยๆกำเริบขึ้นทีละน้อยทีละน้อยเขากำลังคอยใครคนหนึ่งซึ่งเขาหวังว่าอาจจะมาใครคนนั้นก็คือแสงทองพิธีรดน้ำเริ่มต้นและค่อยๆผ่านไปคำอวยพรหลากหลายหลั่งลงมาพร้อมๆกับสายน้ำจากสังเย็นฉ่ำชื่นไปถึงหัวใจปลื้มจนสุดจะประมาณได้คนแล้วคนเล่าที่เข้ามารดน้ำและอวยพรกระทั่งถึงคนสุดท้ายเสร็จพิธีไม่มีแสงทองธนิษฐายังยิ้มละไมในขณะที่เสือรู้สึกว่าหวามใจแสงทองไปไหนทำไมเธอจึงไม่มาหรือว่าเขาไม่กล้าคิดต่อยอดเกินเลยไปกว่านั้นยามเย็นล่วงเลยไปค่ำคืนกลายเข้ามาแทนที่ตอนนี้ก็ถึงเวลาเลี้ยงฉลองคู่สมรสเสือกับธนิษฐาในชุดวิวาขาวบริสุทธิ์สวยสุดเป็นพิเศษสำหรับวันนี้ลงไปคอยต้อนรับแขกอยู่ตรงบันไดหน้าตึกชั้นล่างโดยมีเพื่อนๆ อีกกลุ่มใหญ่คอยช่วยเหลือนำแขกไปยังที่จัดงานเลี้ยงคนสำคัญคนหนึ่งมาถึงเมื่อเวลาใกล้จะหนึ่งทุ่มพอเห็นหน้าเสือต้องรีบทบทวนความทรงจำขึ้นมาทันทีทันใดมาโนดกำชับกำชาไว้แล้วว่าให้ระวังอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดจากคนคนนี้ได้ความชุลมุนที่เกิดขึ้นกับตัวเองมาตลอดทั้งวันทำให้เสือลืมคำเตือนของเพื่อนเสียสนิทจนกระทั่งได้เจอในขณะนี้อานิรุธก้าวเข้ามาหาด้วยสีหน้าอันยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมกับห่อของขวัญในมือเขาหยุดตรงหน้าธนิษฐาแล้วเอ่ยกับเธอได้ซุ้มเสียงอ่อนโยนพี่ขออวยพรให้น้องแป๋วมีความสุขกับชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นในวันนี้ขอบคุณค่ะอานิรุธเหลียวมาหาเสือตาสบตาเสือยิ้มให้ก่อนอานิรุธยิ้มตอบเหมือนไม่มีความในอยู่ในใจกันทว่าอานิรุธก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวแล้วพูดในเสียงแผ่วเบาที่ได้ยินกันเฉพาะ2ต่อ2คนว่านายเก่งมากที่เอาชนะฉันได้เถอะขอให้โชคดีไปให้ตลอดก็แล้วกัน
ไม่มีอะไรที่จะทำได้ดีไปกว่ายิ้มรับขอบคุณมากครับคุณอนิรุธของขวัญห่อนั้นยื่นส่งมาให้ตรงหน้าเสือชะงักมือชั่งใจอยู่นิดนึงจึงยื่นออกไปรับจังหวะนั้นเองมาโน่ก็แทรกตัวเข้ามาและรับห่อของขวัญจากมือเสือไปในทันทีทันใดเสือเชื่อว่ามาโน่คงมีเหตุผลบางอย่างในการกระทำเช่นนั้นและคาดว่าของขวัญห่อนั้นคงจะถูกแกะแก้ออกดูในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้าเมื่อมาโนดคล้อยหลังกลับไปแล้วอนิรุธก็ทำท่าว่าจะยืนคุยอยู่กับธนิษฐาตรงนั้นอีกแต่ไม่สำเร็จคุณพ่ออนิรุธสะดุ้งสุดตัวเมื่อเหลียวขวับไปผู้ที่เรียกคือน้ำรินลูกสาวของเขาอันเกิดจากน้ำเชื่อมบัดนี้น้ำรินโตจนเกือบจะเป็นสาวอยู่รอมร่อแล้วสวยน่ารักแบบดอกไม้ที่กำลังแรกแย้มเชิญทางนี้เถอะค่ะน้ำเชื่อมซึ่งเข้ามาพร้อมกับบุตรสาวพูดอย่างอ่อนหวานขณะเดียวกันก็มีแขกผู้อื่นซึ่งเป็นเพื่อนของธนิษฐาเข้ามาทักทายธนิษฐาแทนทำให้อนิรุธจำต้องเดินตามน้ำเชื่อมและน้ำรินไปเสือมองตามด้วยความโล่งใจพลันสายตาของเขาก็สะดุดกึกกับร่างของคนคนหนึ่งที่เดินผ่านไปห่างๆแม้จะเห็นด้านข้างเพียงแวบเดียวและไม่จะแต่งกายในเครื่องแบบเจ้าหน้าที่บริการของโรงแรมพิมานของน้ำเชื่อมแต่เขาก็รู้สึกว่าช่างเหมือนกับเพื่อนของเขาเลิศแหลมฉานเหลือเกินความอยากรู้ให้แน่แก่ใจทำให้เสือขยับเท้าก้าวตามไปแต่ต้องชะงักไว้เพราะเสียงเรียกของธนิษฐาเสือคะพี่แสงมาเหลียวควับพร้อมกับหัวใจไหววูบวับแสงทองก้าวลงมาจากรถยนต์พร้อมกับทรงยศและเดินตรงเข้ามาหาบุคลิกและท่าเดินของเธอราวกับนางพญาใบหน้าสวยสง่าแย้มยิ้มเฉิดฉายเธอเดินเข้าไปหาธนิษฐาจับมือจับไม้ทักทายกันอย่างดีอกดีใจเสือไม่อาจได้ยินว่าทั้งสองพูดอะไรกันบ้างเพราะมีเพื่อนร่วมที่ทำงานเพิ่งจะมาถึงเข้ามาทักทายขัดจังหวะไว้จนเมื่อเพื่อนคนนั้นผละไปแล้วแสงทองจึงก้าวเข้ามาหาตาต่อตาประสานกันต่างมองลึกกันลงไปในดวงตาผ่านความหวานที่เป็นประกายลึกลงไปในบ่อดินที่เหมือนหนึ่งจะยังลงไปถึงดวงใจเขาพบความเศร้าส้อยแฝงฝังอยู่ไม่มีปัญหาความปรีดาปราโมทย์ของเธอเป็นเพียงสิ่งที่ฉาบหน้าที่แท้แล้วหัวใจเธอคงกำลังครวญครั่ำและร่ำไห้ความรักเป็นอย่างนี้มันสวมมงกุฎให้ทว่ามันเป็นมงกุฎหนามเสือคะแสงขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งในความสุขของเสือในวันนี้และก็วันต่อๆไปนี่เป็นความรู้สึกจากใจอย่างจริงใจขอบคุณครับทำไมเสือต้องทำหน้าอย่างนั้นด้วยคะเสือมองไปที่ธนิษฐาแวบหนึ่งเห็นเธอกำลังเดินออกไปต้อนรับแขกผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เพิ่มมาถึงเขาระบายความรู้สึกที่กำลังอัดอั้นออกมาทันทีผมรู้ตัวว่าตัวเองได้สร้างบาปขึ้นไว้อย่างจงใจและคุณแสงจะต้องเป็นผู้รับบาปนั้นไว้เพียงลำพังแสงไม่เคยคิดอย่างนั้นความรักก็คือการให้ความสุขอันเกิดจากการให้เพียงพอแล้วสำหรับความรักมันไม่ยุติธรรมนั่นเสือคิดไปเองคนเราจะคิดยังไงก็ได้แต่คนเราควรทำในสิ่งที่ไต่ตองแล้วว่าถูกต้องสมควรที่สุดซึ่งเสือก็ได้ทำแล้วลืมอดีตเถิดนะคะคุณแสงก็รู้ว่ามันลืมไม่ได้เดี๋ยวนี้อาจจะยังไม่แต่การเวลาที่ล่วงไปกับภาระหน้าที่ใหม่ที่จะเพิ่มโผนขึ้นเรื่อยๆย่อมจะช่วยให้ลืมได้ในที่สุดคุณแสงกลับมาถึงกรุงเทพตั้งหลายวันแล้วใช่ไหมครับค่ะแล้วทำไมถึงไม่บอกให้คุณแป๋วและผมรู้ถึงไม่บอกเสือก็รู้อยู่แล้วนั่นเพราะบังเอิญก้อนเพื่อนผมเห็นคุณแสงเข้าต่างหากเสือก็น่าจะรู้เหตุผลนี่อยู่แล้วบอกตรงๆก็ได้ค่ะมาถึงใหม่ๆแสงจะทำใจให้ตกกับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่มาสิคะไม่ใช่เพราะต้องมาหรือมาเพราะคุณทรงยศหรือครับหญิงสาวสายหน้าน้อยๆไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะต่อความยาวสามความยืดกันอีกอดีตก็คืออดีตปัจจุบันก็คือปัจจุบันคนเราต้องปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันเวลานี้เราเป็นเพื่อนกันสิ่งที่เราจะมีให้ต่อกันนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็คือความปรารถนาดีต่อการฉันเพื่อนเท่านั้นหัวใจเสือวิววูบอีกครั้งเมื่อแสงทองกลายจากไปแต่แล้วเขาก็ต้องหักใจยอมรับต่อความเป็นจริงตามที่เธอพูดไว้บนถนนสายยาวของชีวิตเขาอาจจะได้พบเธออีก
แต่ไม่มีวันอีกแล้วที่เขาจะได้พบกับเธออย่างเก่าความสัมพันธ์ในรูปลักษณะนั้นมันสิ้นสุดลงแล้วจริงๆเข็มนาฬิกากระดิกผ่านไปเรื่อยๆท่ามกลางความสนุกสนานของงานเลี้ยงฉลองสมรสนั้นซึ่งดำเนินไปตามขั้นตอนเริ่มต้นด้วยการดื่มถวายพระพรติดตามด้วยคำอำนวยพรแก่คู่บ่าวสาวจากเจ้าภาพฝ่ายชายคือท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้และคำอำนวยพรจากเจ้าภาพฝ่ายหญิงอันได้แก่คุณหลวงทรงธรรมท้ายสุดเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวได้กล่าวคำขอบคุณกับทุกคนที่ให้เกียรติมาในงานวันนี้แล้วทั้งคู่ก็ออกเดินแจกของชำร่วยตามโต๊ะต่างๆพร้อมกับหยุดยืนให้ช่างภาพถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกเป็นระยะไปด้วยในช่วงจังหวะหนึ่งระหว่างนี้อนิรุธขอตัวลุกออกมาจากโต๊ะเพื่อพบกับเลิศแหลมฉานตามที่ได้นัดหมายกันไว้เลิศรออยู่แล้วพอเห็นอนิรุธเดินออกมาก็ปราดเข้าไปและกระซิบบอกทุกอย่างเรียบร้อยครับตามแผนเดิมนี่ผมกำลังจะออกไปเตรียมตัวแล้วอนิรุธพยักหน้ารับรู้ด้วยความพอใจแต่ยังไม่ไหวถามด้วยความสงสัยในเลิศแต่งเครื่องแบบเนี้ยเข้ามาในงานได้ยังไงเด็กของผมคนนึงทำงานอยู่ที่โรงแรมนั่นผมเลยยืมเครื่องแบบมันมาเจ้าของโรงแรมเขาก็มาในงานนี้ด้วยในเลิศรู้จักเขาหรือเปล่ารู้จักสิครับแต่เขาไม่รู้จักผมหรอกระวังเขาจะสงสัยนะไม่มีทางหรอกครับพนักงานโรงแรมมีเป็นร้อยๆและก็เข้าออกกันอยู่เรื่อยๆเขาไม่มาสนใจหรอกครับมันคนละชั้นกันงั้นก็แล้วไปอย่าลืมนะครับคนของผมคนนึงจะรออยู่ที่รถของคุณเพื่อ นำทางไปอีกคนจะรออยู่ที่จุดนัดหมายที่ไหนใกล้ๆนี่เองครับออกจากนี่ไปสามแยกเกษตรแล้วเลี้ยวขวาเดี๋ยวก็ถึงผมเลือกใกล้ๆก็เพื่อความสะดวกของคุณจะถูกใจหรือเปล่าก็ไม่ทราบดีอีกประเดี๋ยวฉันจะปีกตัวออกไปคอยโชคดีนะครับขอบใจ3 ทุ่มเศษยังไม่ทันจะถึงครึ่งเบนซ์สีขาวคันใหญ่ก็เคลื่อนเข้ามาจอดเทียบบันไดหน้าตึกกรมป่าไม้ตามหลังด้วยรถขนาดใหญ่ยี่ห้อดีราคาแพงอีก5 คันที่จอดเรียงแถวคอยกันเป็นระเบียบทุกคันมีคนขับคอยพร้อมอยู่ตามที่กำหนดไว้เฉพาะรถเบนซ์คันหน้าเลิศแหลมฉานเข้าประจำอยู่ที่หลังพวงมาลัยในชุดที่เปลี่ยนใหม่เป็นสากลโออาไม่เบาข้างๆเขาคือแม่เลี้ยงสีนวลส่วนในที่นั่งตอนหลังน้ำเชื่อมกับบัวเงินยึดที่นั่งริมประตูไว้อย่างเหนียวแน่นคนละข้างเหลือที่นั่งตรงกลางไว้ให้เจ้าสาวโดยเฉพาะอีกราว10 นาทีต่อมาเสือเทิมก็เดินนำหน้าขบวนมาทุกอย่างแกจัดการอย่างคล่องแคล่วไม่มีติดขัดและปราศจากคนคัดค้านเพราะได้ประกาศให้รู้กันแต่ตอนเช้าแล้วว่าเรื่องยานพาหนะนั้นแกเป็นผู้รับเหมาเอาไว้ในความรับผิดชอบแต่ผู้เดียวดังนั้นเสือเทิมจึงสบายมากในการจัดการต้อนคนขึ้นรถไปส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าหอตามที่แกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วในใจธนิษฐาถูกพามาขึ้นรถคันหน้าสุดโดยน้ำเชื่อมลงไปเปิดประตูให้หญิงสาวแปลกใจเล็กน้อยที่ต้องแยกรถนั่งกับบิดามารดาซึ่งน่าจะไปด้วยกันกับแปลกตาหน่อยๆกับคนขับที่ไม่เคยรู้จักเห็นหน้าค่าตามาก่อนแต่เธอก็ไม่มีเวลาคิดอะไรมากเพราะถูกเสือเทิมเร่งรัดและผู้ที่นั่งไปด้วยก็ไม่ใช่ใครอื่นล้วนแต่รู้จักสนิทสนมกันอย่างดีทั้งนั้นพอน้ำเชื่อมดึงประตูปิดดังปังเลิศก็พารถเคลื่อนออกไปทันทีเลี้ยวขวาหน้าประตูกรมป่าไม้ตรงดิ่งไปยัง3 แยกเกษตรเลี้ยวขวาอีกครั้งไปตามถนนงามวงวานประมาณครึ่งกิโลเมตรก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยคอนกรีตแล้วมาหยุดอยู่ที่หน้าเรือนหอธนิษฐาต้องแปลกใจอีกครั้งเมื่อเห็นภายในบ้านอันจะเป็นรังรักของเธอและเสือต่อไปนับตั้งแต่วันนี้ปิดไฟเงียบไม่มีแม้แต่ไฟที่ประตูรั้วด้วยซ้ำไปทำไมจึงเป็นเช่นนั้นอาจเป็นพิธีการส่งตัวกระมังหญิงสาวคิดใบหน้ายิ้มนิดๆพร้อมกับนึกว่าถ้าใช่ก็แปลกดีในขณะเดียวกันเลิศแหลมฉานก็ดับไฟรถมืดแล้วจัดการกระพริบไฟสัญญาณขึ้น3 หนจากนั้นจึงดับเครื่องยนต์แล้วก็เปิดประตูก้าวลงไปเพียงคนเดียวห่างออกไปราว20 หลาอันนี้รุดปราดเข้ามาหาเลิศอย่างร้อนรนและคนตื่นเต้นเรียบร้อยไหมเลิศเจ้าสาวอยู่ในรถนั่นคุณไปดูเอาเองและจะทำอะไรก็เชิญตามสะดวกเป็นเรื่องของคุณตอนนี้หมดหน้าที่ของผมแล้ว
อนิรุธดีดนิ้วเพาะยิ้มแป้นวิเศษมีการปะทะตอนชิงตัวโดยหรือเปล่าไม่ทุกอย่างเงียบที่สุดนิ่มนวลที่สุดเชิญได้แล้วคุณอนิรุธขอบใจมากในเลิศเสียอย่างเดียวลูกน้องของนายมันแอ๊กมากไปหน่อยไม่ยอมให้ฉันเข้าไปคอยในบ้านนั่นผมสั่งไว้เองทำไมล่ะปล่อยให้ยืนเสมื่อยขาเลยเพราะอยากจะให้คุณตื่นเต้นเต็มที่เออจริงสิเอาแล้วนะขอบใจอีกทีฉันไปละครับหวังว่าคงโชคดีเสียงของเลิศแหลมฉานเย้ยไล่หลังด้วยความชิงชังและพออนิรุธก้าวไปถึงรถเลิศก็ส่งสัญญาณให้ลูกน้องของเขาที่รออยู่ข้างในบ้านสับคัทเอาท์ไฟฟ้าสว่างพรึบขึ้นพร้อมกันทั้งในบ้านและตรงหน้าประตูที่รถจอดเป็นจังหวะเดียวกับที่อนิรุธชะโงกหน้ามองเข้าไปพอดีร่างของเขาพังงะออกมาทันทีที่เห็นทั่วทุกคนในรถนั้นและร้องลั่นน้องแป๋วน้ำเชื่อมบัวเงินคุณโอ้ยนี่มันอะไรกันแม่เลี้ยงสีนวลน้ำเชื่อมและบัวเงินหัวเราะออกมาพร้อมกันมันเหมือนกับหัวเราะย้อใส่หน้ามันเหมือนกับเห็นเขาเป็นไอตัวบ้าเร่อร่ามาแต่ไหนอนิรุธหน้ารัดวิ่งย้อนกลับไปหาเลิศส่งเสียงเกรี้ยวเหมือนคนเสียสตินี่หมายความว่ายังไงวะความหมายมันก็กระจะแล้วนี่นะกระจะบ้ากระจะบออะไรผมพาเจ้าสาวมาส่งให้เรียบร้อยตามสัญญาแล้วไงข้าต้องการตัวน้องแป๋วคนเดียวนั่นคุณไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาผมสู่อุตส่าห์พาอดีตคนที่คุณรู้จักดีขนาบมาด้วยอีกถึง2คนยังไม่ดีอีกเหรอไอ้บ้าแบบนี้มันหักหลังกันนี่วะอนิรุธร้องง้างกำปั้นหราเงื้อง่าทว่าต้องชะงักค้างลดลงและก็หน้าซีดเมื่อได้เห็นสีหน้าเอาจริงในตาที่ลุกวาวดุดันพร้อมกันกับเสียงที่เหี้ยมห้าวของเลิศอย่าเอะอะทำอะไรให้มันเกินไปกว่านี้อีกเลยนะเดี๋ยวจะเข้าตาจนเสียเปล่าๆดูโน่นขบวนรถเจ้าบ่าวเข้ามาแล้วและคุณก็รู้ว่ามีผู้กำกับมาโน่นเพื่อนสนิทของเสือมาด้วยในงานนี้คุณรู้หรือเปล่าว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบอยู่เท่าไรเอาสิถ้าคุณอยากจะติดตารางแก้กลุ่มก็เอาเลยจะแผลงฤทธิ์ยังไงก็ได้ทำไมแกนึกทำอย่างนี้ฮะเพราะว่าผมกับไอ้เสือเป็นเพื่อนกันน่ะสิบัดซบที่สุดใช่แล้วความคิดความอ่านและพฤติการของคุณมันเหมาะสมกับคำที่หลุดออกมาอย่างนั้นจริงๆไอ้เลิศหยุดนะคุณยังรู้จักไอ้เลิศน้อยไปที่ไม่กระทืบเขาให้ก็บุญเท่าไหร่แล้วแกกล้าฮีโทเรื่องขี่ผงไปสืบดูเสียใหม่สิว่าไอ้เลิศเป็นคนยังไงยามร้ายร้ายแค่ไหนเดี๋ยวนี้เวลาไม่มีแล้วล่ะจะบอกให้กลับใจซะเถอะแล้วก็เพื่อรักษาหน้าตัวคุณเองเข้าไปหาไอ้เสือพร้อมกันกับผมไปอวยพรให้มันมีความสุขในวันวิวาจะดีกว่าไม่มีคำตอบจากอนิรุธแต่เขาไม่มีทางเลือกอย่างอื่นจึงต้องเดินตามเลิศแหลมฉานไปโอ้โหหลานชายขอบใจมากที่อุตส่าห์ตามมาส่งตัวน้องจนถึงนี่คุณหลวงทรงธรรมซึ่งไม่รู้ความในและอาการผะอืดผะอมของอนิรุธร้องทักขอบอกขอบใจในฐานะผู้ใหญ่เมื่อเห็นหน้าเขามายังไงทำไมจึงรู้จักบ้านล่ะอนิรุธเพิ่งรู้ตัวเดี๋ยวนี้เองว่าบ้านนี้ที่แท้ก็คือเรือนหอของธนิษฐาของเสือแสบเลิศทำเขาอย่างแสนแสบแข็งใจฝืนยิ้มแล้วก็ตอบตะกุกตะกักเลิศเป็นคนบอกครับขอบใจมากจ้ะอุตส่าห์มีกระจายมาคุณในอ้อมเสริมดีแล้วล่ะเราก็เหมือนญาติสนิทกันช่วยกันอวยพรให้น้องมากๆจะมีความสุขอย่างจริงจังยั่งยืนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรกันสักทีเสือเทิมเห็นได้จังหวะดีจึงเอ่ยว่าคุณนายน่าจะเชิญพ่อหลานชายคนนี้เข้าไปดูพิธีส่งตัวข้างในซิด้วยนะครับเพื่อจะได้จดจำไว้เป็นตัวอย่างถึงตาตัวเองบ้างจะได้คล่องฮ่าๆคุณนายอ้อมเห็นด้วยเอ่ยปากชวนทันทีอนิรุธอึกอักแน่นอนเขาจะต้องปฏิเสธอย่างหัวชนฝาเรื่องอะไรเขาจะพาตัวเองเข้าไปตำตากับภาพอันเชื่อเฉือนหัวใจตนเองเขาจะวางหน้าอย่างไรถูกต่อหน้าเสือซึ่งบัดนี้เป็นผู้ชนะไปโดยเด็ดขาดแต่เสือเทิมหรือจะยอมแกตั้งใจจะสั่งสอนให้แสบถึงใจและหลับจำไปจนตายอยู่แล้วจึงทำไม่รู้ไม่ชี้คว้าแขนเขาหมับและลากเขาไปนั่งเป็นพยานในห้องพิธีส่งตัวคู่บ่าวสาวกับแกจนได้กว่า20นาทีซึ่งนานเหมือนกับสิบชาติในนรกในความรู้สึกของอนิรุธกว่าพิธีการอันยืดเยื้อนั้นจะเสร็จสิ้นเจ็บแสนเจ็บอายแสนอายอนิรุธมองตามเสือกับธนิษฐาที่ก้าวเข้าห้องหอไปแล้วก็สะอื้นในอกในตาตก
มันเป็นความพ่ายแพ้และสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาแพ้ไอ้เสือไอ้เด็กวัดที่ไม่มีสกุลรุนชาติอย่างราบคาบมันเป็นความจริงที่เขาสำนึกได้และก็ต้องยอมรับในบัดเดี๋ยวนี้คนที่ประกอบกรรมดีเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในความมืดความเงียบและความสุขสันต์เสือคะอะไรหรือครับเสือแปลกใจหรือเปล่าที่คุณอเนรุตตามมาส่งเราถึงบ้านไม่ทำไมเหรอคะก็ไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกตินี่นะเขาคงนัดหมายกันไว้ล่วงหน้าแล้วแต่แป๋วว่าผิดปกตินะเพราะแป๋วเห็นอะไรเหรอครับเห็นคุณอนิรุธทำท่าพิกลกับใครกับเพื่อนของเสือที่ชื่อคุณเลิศเลิศกับผมน่ะเป็นเพื่อนสนิทกันสมัยเรียนแม่โจ้ใครให้คุณเลิศมาขับรถส่งตัวคะก็คงจะเป็นนัทเทิมเพราะเห็นแกเป็นคนจัดการอยู่นัทเทิมของเสือก็ดูทำอะไรแปลกๆเหมือนกันเสือไม่ได้สังเกตบ้างหรือคะผมเห็นแล้วคงไม่มีอะไรรับลมคมนายหรอกนอกจากจะหาทางสนุกกันและทำให้เราสนใจแปลกใจเล่นเท่านั้นแหละอย่าไปสนใจเลยมาสนใจเรื่องอื่นดีกว่าครับเรื่องอื่นที่ไหนคะก็เรื่องของเราทำไมเหรอครับเราแต่งงานกันแล้วนะค่ะแต่งแล้วตามประเพณีไทยเดิมเจ้าบ่าวต้องนอนเฝ้าหอห้ามแตะต้องเจ้าสาว3คืนนั่นมันประเพณีของไทยเดิมเดี๋ยวนี้เขาประยุกต์ใหม่แล้วคุณแป๋วไม่ทราบเหรอครับไม่ทราบค่ะประยุกต์ไปยังไงคะก็อย่างนี้อุ้ยเสือเนี่ยนะครับไม่มีคำตอบในความมืดความเงียบและความสุขสันต์โลกทั้งโลกเหมือนจะหยุดชะงักงันไปในวิปตานั้นจบบริบูรณ์รายการสองยามขอขอบพระคุณท่านที่ติดตามให้กำลังใจกันมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบและที่ขาดไม่ได้ก็คงจะต้องขอบพระคุณท่านผู้ประพันธ์อรชรและพันบางกอกที่รายการสองยามได้นำบทประพันธ์ของท่านมาเผยแพร่ให้ได้รับฟังกันในขณะนี้ด้วยความขอบพระคุณอีกครั้งแล้วก็โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ